สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เมืองทองทีวีประจำวันอังคารที่1กันยายนนะครับวันนี้นะฮะเราพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่สนาม SCG Stadium นะครับวันนี้กุนซืออเล็กซานเดร์กามาวางโปรแกรมการฝึกซ้อมไว้2เวลาด้วยกันคือช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นหลังจากก่อนหน้านี้เดินทางไปเปลี่ยนบรรยากาศการฝึกซ้อมที่แคมป์กิเลเวเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา7วันเต็มๆเลยนะครับกุนซือกามาเองก็ได้เติมในส่วนของฟิตเนสเติมในส่วนของแท็กติกรวมไปถึงเกมฟิตเนสให้กับเหล่าขุนพลกิเลนพยองนะฮะและได้ทดลองแท็กติกบางแท็กติกที่อยากจะลองนะครับก็ได้ลองกันไปแล้วนะฮะในการเก็บตัวที่แคมป์กิเลเวเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะครับก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่ประมาณสัก12วันนะฮะสโมสรกิเลนพยองของเราจะบุกเยือนสโกไทย FC ในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่5ละครับนะฮะตอนนี้คุณพลกิเลนพยองของเราลงสนามมา4นัดก็คือแพ้2แล้วก็ชนะ2นะครับมีอยู่6คะแนนด้วยกันก็ถือว่าอยู่กลางตารางนะครับและการออกไปเยือนสโกไทย FC เนี่ยมันก็ไม่ใช่โจทย์ง่ายของสโมสรกิเลนพยองสำหรับกิเลนสายเลือดใหม่นะฮะที่ปัจจุบันนี้อาจจะไม่มีซูเปอร์สตาร์ภายในทีมต้องใช้พลังหนุ่มใช้ทีมเวิร์กและความฟิตเข้าสู้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นโจทย์หนักที่กุนซือกามาจะต้องปรับปรุงทีมเพื่อให้พร้อมสำหรับเกมที่เราจะบุกเยือนสุโขทัย FC ให้ได้นั่นเองล่ะครับนี่คือภาพบรรยากาศการเทรนนิ่งช่วงเช้าที่เมืองทองทีวีของเราเก็บมาฝากนะครับวันนี้จะฝึกซ้อม2เวลาด้วยกันเต็มๆนั่นเองครับLet's go. Come on. Go back. Go. Bye. Let's go.